ให้เห็นผลก็คือการฮัลโหล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 เอามิ้นกดถ่ายทำไมต้องตั้งเกมก่อนคือมิ้นตั้งใจแต่งหน้าให้มันดูแบบขี้ขู่นะตอนเข้ากล้องอ่ะไม่ไปพี่มันทำให้หน้ามิ้นแดงไงได้จริงอันนี้มันไม่เห็นอะไรเลยสวยเดียวโอเคถ้าพี่ว่าตามนั้นวันนี้นะคะมิ้งจะมาทดลองเล่นฮูลาฮูป7วันว่ามันทำให้เอวเล็กลงจริงไหมเอวคลอดจริงไหมลอง11ขึ้นจริงไหมนะคะเนื่องจากว่าหลังๆมานี้คนถามมิ้งเรื่องฮูลาฮูปมาเยอะมากจริงแล้วบางทีมิ้งก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าส่วนตัวมิ้งไม่เคยเล่นอย่างจริงจังทุกวันแล้วก็เล่นต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะมิ้งก็เลยอยากมาทดลองเองเลยว่ามันได้ผลจริงไหมนะแต่ว่ามิ้งก็เห็นว่ามีหลายคนที่ได้ผลจริงๆจากการเล่นฮูลาฮูปนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันทำให้เราเห็นผลได้มิ้งก็เอาด้วยมิ้งจะลองเล่นวันละครึ่งชั่วโมงข้างละ15นาทีจริงๆอยากเล่นให้ได้มากกว่านี้แต่มิ้งก็ไม่แน่ใจว่ามิ้งจะไหวเท่าไหร่เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็เห็นว่าบางคนที่เล่นติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วมันทําได้ด้วยนะก็เลยอยากลองเริ่มจากเวลาสั้นๆดูก่อนนะคะแต่มิ้งรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับการเล่นฮูลาฮูปให้มันได้ผลนะก็คือเกร็งหน้าท้องให้ถึงดีฟคอร์จริงๆมันถึงจะทําให้เอวเราคลอดลงได้เพราะฉะนั้นการเกร็งท้องน่าจะสําคัญมากแต่ทุกอย่างเมื่อกี้เป็นแค่ทฤษฎีในหัวมิ้งนะคะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะฉะนั้นเราต้องลองกันอ๋อเมื่อเช้ามิ้นวัดเอวดูแล้วนะคะก่อนเริ่มเลยมิ้นเอว24นิดๆไม่ถึงครึ่งแล้วมิ้นก็จะทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะกินอาหารเหมือนเดิมมาม่าบ้างไก่บ้างข้าวไรเบอรี่บ้างข้าวขาวบ้างมันบ้างไม่มันบ้างนะกินตามสไตล์มิ้นนะคะแบบไม่ได้คุมเยอะมากแต่ก็ไม่ได้กินเกินความต้องการของร่างกายตัวเองนะส่วนออกกำลังกายตอนนี้มีต่อยมวยเล่นพิลาทิสแล้วก็เวทนะคะแล้วก็เพิ่มกระดูกไปจับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มเลยจริงยังไม่แนะนำเลยจริงก่อนแต่แนะนำแบรนด์ Domios นะคะมิ้นไม่อ่านมาเขาบอกว่าฮูลาฮูปไซส์ที่เหมาะกับเราเนี่ยมันควรสูงไม่เกินหน้าอกนะคะอันนี้น้ำหนัก 1.5 กิโลนะคะซื้อมาจาก Decathlon ลองกันพร้อมยังโอเค3 2 1ไปทุกคนรู้ว่าเราเล่นไม่ได้เว้ยเราพยายามเล่นจั๊กกะจี้ลงเอวมากเลยเล่นฮูลาฮูปเรารู้สึกจั๊กกะจี้อ่ะจั๊กกะจี้จนขำแล้วต้องปล่อยให้มันร่วงอ่ะตลกมากเอ้ยแต่นี่รู้สึกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่ามันทำให้เราต้องเก่งท้องตลอดเวลาโดยอัตโนมัติแบบไปถึงดีฟคอร์เลยดีฟคอร์มัสโซ่ไม่ใช่แค่การขมิ้นคุงอย่างเดียวแล้วมันคือการเก่งกระบังลมด้วยมันไม่ใช่แค่ตรงกลางมันมีข้างหลังข้างหน้าข้างข้างล่างเขาบอกว่าการจะฮูลาฮูปให้ได้ผลนะเราควรเล่นจนเงือออกด้วยนะคะเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ15นาทีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันจุกมิ้นว่ามันเป็นเพราะว่ามิ้นเพิ่งกินข้าวทีหลังน่าจะทำตอนแบบตื่นท้องว่างนิดนึงตื่นมาทำเลยเพราะมันใช้ท้องเป็นหลักไงไม่แปลกที่จะจุกมันนวดท้องเลยตอนนี้เอาไปทำต่อดีครับสบายมากเดี๋ยวรอดูว่าตอนกล้องปิดแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวเราได้แอบถ่ายสบายดีไม่ต้องห่วงดีสุดท้ายเย้ yeah. เปลี่ยนข้างเย้ yeah. โอ้สิ่งเดียวที่อยากพูดคือจุกมันเหมือนกดตลอดแหละก็ครั้งหน้ามาว่าตื่นมาทำเลยต้องทำมิ่งดีๆเฮ้มาสามสองหนึ่งไปข้างซ้ายคือข้างที่มันกลัวมันไม่ค่อยถนัดค่ะเนี่ยมันขัดปั๊บพอหนึ่งเบาอย่างเดียวอัปเดตครับเหมือนชาๆนิดนึงอะเรามันแบบวิวๆอะมันให้ฟิลนั้นแต่ว่าหลักๆเลยคือมันจุกแล้วก็ต้องระวังอย่างมากเลยที่จะไม่เล่นหลังกินข้าวไม่งั้นมิ้งว่ามันจะทำให้คลื่นไส้ได้แต่ว่าจริงแอบคิดถึงนะว่าถ้าเก่งพอดีจะไม่เป็นทำไมพี่จี้มากเลยอ่ะจี้เล่นไปได้ไงวะโคตรจั๊กจี้เลยทำไมพี่ถึงจี้อ่ะมันไปทางเจ็บได้ด้วยตอนนั้นทุกครั้งที่มันแบบกระแทกตรงเอวอ่ะมันจั๊กจี้เต็งเลยพี่ดีก็ชอบเล่นนะมันเลยดูเอวเลยมันแดงไหมโอ้แดงมากใช่มันคือสีแบบบนแก้มมิ้นเลยอ่ะ
ได้ช้ำนะคือมันต้องเก่งท้องมันต้องตั้งใจเก่งมากๆเพื่อให้มันไม่ไปโดนแบบเครื่องในเราเนอะป่ะเวลาที่เราหมุนมันไปอ่ะนี่คือวันแรกนะคะทุกคนเจอกันวันพรุ่งนี้นี่คือวันที่2นะคะทุกคนของการเล่นฮูลาฮูปวันนี้ตื่นมาคือปวดตัวอะไรมันปวดช่วงท้องล่างแล้วก็ท้องข้างนะคะแบบขยับเรารู้สึกได้เลยแล้วมินก็ลองเกร็งท้องแล้วก็ทำท่าแบบเราฮูปดูแล้วรู้สึกว่ามันปวดใช้ได้เลยแต่ว่าไม่ได้มากนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้เล่นไหวนะก็เลยจะเล่นต่อไปนะคะก็ถ้าวันไหนรู้สึกปวดมากๆเราไม่ควรออกนะคะเราควรปล่อยให้ร่างกายได้พักก่อนเพราะว่าจริงๆร่างกายมันสร้างกล้ามเนื้อตอนที่เราพักนะคะตอนที่เราเล่นนะมันไม่ได้สร้างนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราไม่พักเลยเนี่ยร่างกายเราอาจจะอ่อนแอลงก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อเลยนะโอเคมาเริ่มกัน3 2 1ไปมันไหวปะเนี่ยมันย้ำตรงนั้นเลยอ่ะอาจจะไม่ดีก็เน้นแค่เราเพิ่งเริ่มเล่นนี่แหละถ้าเราเล่นมาสักพักก็อาจจะไม่เจ็บนะแล้วอันนี้เหมือนพอเจ็บปุ๊บแล้วอันนี้มันนวดซ้ำอ่ะใช่คือมันก็ไม่ได้เจ็บมากนะแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าถ้ามีทำอย่างนี้ไปครึ่งชั่วโมงมันจะเป็นครึ่งชั่วโมงที่ทรมานมากอ่ะเพราะว่ามันย้ำตลอดอ่ะในฐานะว่าที่เทรนเนอร์ท่านนี้เป็นลูกค้ามินจะบอกให้หยุดก่อนเอ้ยแต่มินว่าวันนี้ควรพักก่อนไม่ก็คาร์ดิโออย่างเดียวคาร์ดิโออย่างเดียวมินมาโดดเชือกแต่ก่อนมินโดดเซียนมากเลยนะเป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อนว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมละยังไม่ต้องเร็วเลยช้าจะเบียดไหมพูดไม่เก่งแต่เราไม่เก่งฝึกแล้วก็เก่งอ่ะลองกูสอนมวยเพิ่งให้โดดเชือกแล้วเราไม่เคยโดดมาก่อนเลยในชีวิตกูให้โดด5 นาทีก็คงไม่ยากพอโดดปั๊บจริงๆแบบเรา10 วิเราก็แย่แล้วอ่ะเออก็กระโดดเลยก็เหมือนกันวะเราโคตรเหนื่อย10วิแรกก็ไม่ไหวแล้วแค่ต้องลงให้ถูกแค่นั้นแหละเราจะกระโดดยังไงก็ได้แต่ว่าอย่าลืมลงเบาๆนี่โชว์หน่อยกำลังสดอยู่ครับเหนื่อยยังเหนื่อยละโอเคจบแล้วของเราวันนี้ก็เป็นว่าชาเลนจ์นี้เป็นชาเลนจ์7 วันที่พยายามจะทำให้ได้ทุกวันแล้วกันแล้วก็ไปตามสถานการณ์จริงแต่ไม่รู้ว่าหลังอย่างนี้น่าจะออกทุกวันแล้วเจอกันพรุ่งนี้ทุกคน3 2 1ไปเป็นไงครับผม and look there's days that I don't like working out อะไรบ้างต่อ talk about working out all the time there's days that I don't like going to the gym but ยากสุดคือการกินน้ำเฮ้ยวันนี้ง่ายขึ้นเยอะไม่เจ็บแล้วใช่ไหมครับผมเข้าน้ำมันมากเลยรู้สึกไม่รู้เหมือนถนัดขึ้นกว่าครั้งแรกหน้ามันเหรอใช่หน้ามันเลยพร้อมครับ Those days that I really am tired and I don't want to go but I go I feel so much better right off and what are your goals if I'm trying to optimize testosterone if I'm trying to put on as much muscle as possible bench press deadlift squat powerlift as much as possible I'm not going to give a crap about the keto diet right because those are short term but then you'll still be really cognizant I think if you can keep in mind your genetics context, but also your locum. สนุกเลยวันนี้ท้องไม่แดงเท่าเดิมด้วยอันลองวัดได้เล่นไหมเท่ากับได้เล่น2 วันไหมใช่อันนี้เล่น2 วันระหว่างนายวัดเราขอเติมยาไอ้ตายนะเท่าเดิมใหญ่ขึ้นนิดนึงเฮ้ยของมิ้นคือวัดระหว่างวันไม่ได้ไม่กินน้ำทั้งวันนะก็น่าจะเอวใหญ่ขึ้นแหละความหดร้ายของเรากับกระต่ายบ้างมากวัดเอวเพิ่มเร็วเพิ่มเร็วเท่าไหร่วัดใหม่เฮ้ยวัดจริงเหรอเพิ่มเอว14เอวเล็กยังเพิ่มแตงมิ้นเราต้องไปเล่นทีละทิศแล้วไปใครอยากเอวเล็กก็เกิดเป็นกระต่ายใช่3 2 1ไปเฮ้ยหิวแล้วกินน้ำก่อนทำไมเจ็บเหรอโอ้ยใส่เสื้อมันเจ็บนิดนึงมันไปใส่เสื้อมานะคะเพราะว่าเล
เล่นแบบไม่ใส่เสื้อแล้วมันเจ็บๆนิดนึงแบบเวลาโดนแล้วเหมือนช่วงแรกๆมันเสียดสีมั้งช่วงที่เหงื่อยังไม่ออกมันก็เลยเจ็บๆนี่วันนี้รู้สึกชิลขึ้นเยอะเลยนะเหมือน15นาทีมันผ่านไปไวมากยิ่งทำไปร้องเพลงไปคือไวมากแต่ว่าที่รู้สึกเหมือนเดิมคือความจุกยังอยู่ต้องเก่งท้องดีๆมากๆเลย3 2 1ไป Let's goด้านฮูลาฮูปก็เรื่องนึงนะแต่การฮูลาฮูปข้างซ้ายร้องเพลงไปด้วยแล้วพยายามจะตีกองไปด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยทุกคนวันนี้มินหลุดเยอะมากรู้สึกเหมือนว่าฮูลาฮูปมีเส้นบางๆระหว่างการทำไปเรื่อยๆกับการโฟกัสใช่ถ้าไม่โฟกัสมินว่าจะไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าทำคือต้องมีสมาธิตลอดเวลาเอ้ยแต่ข้างซ้ายมันดีขึ้นเยอะเลยนะเออไม่ต้องทำให้ได้อย่างนี้ตลอดมันดีเลยจบแล้ววันนี้ว้าวแมนมินส่งกระจกแล้วรู้สึกว่าเอวมันมีความคลอดขึ้นถ้ามินไม่ได้คิดไปเองนะมันข้างนี้จะคลอดเยอะกว่าข้างนี้นิดนึงด้วยเพราะว่ามินถนัดเล่นข้างขวามากกว่าข้างขวาเด็กสองเด็กไปเลยไม่ต้องพูดใหม่พรุ่งนี้สอบนะเนี่ยที่ขามินมีรอยปากกาจากตอนไหนก็ไม่รู้มินงงว่ามันมาได้ไงมินจำไม่ได้มินปิดขาตัวเองตอนไหนงงมากเลยแต่ว่าวันนี้มินอ่านมาทั้งวันแล้วมินมึนมากเลยการเล่นฮูลาฮูปก็เหมือนเป็นการได้พักหัวเหมือนกันนะตอนนี้เพราะว่ามินมึนว่ามินอ่านต่อไม่ได้แล้วพยายามจะเอามันออกจากหัวแต่มันก็ไม่ออกตอนนี้ต้องสอบเสร็จก่อนใช่นิ้วที่ห้าแล้วเก่งมากสุดยอดมันสูงกว่าหัวมินเยอะปะมันหัวชนเยอะเลยใช่ไหมก็ไม่ต้องเมื่อกี้มันตีหัวมิ้นอะพวกพี่หัวเยอะอะเราเองมิ้นไม่เป็นไรโอเคมิ้นจะเริ่มแล้วนะได้แล้วสามสองไปไปเพลงต่อไปนะครับจะเป็นเพลงของ Imagine Dragon นะครับเขาบอกเพลงนี้เป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยมาแล้วเขาบอกอะไรหรออันนี้ขับร้องโดยแดนเรโดนะครับแข่งคณะ Imagine Dragon Let's go Let's goพร้อมนะครับผม3 2 1ไป I should have told you I in you เราทำคลิปร้องเพลงดีกว่าอันนี้เราลองเรียนแบบเสียงคนอื่นดีกว่าแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้าอันนี้คือเสียงพี่เบิร์ดเหรอใช่ไม่มันจบแล้วมีต้องไปอ่านหนังสือสอบแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเป็นข้อสอบ300ข้อใน3ชั่วโมงนะก็จะเป็นทั้งหมด20ชัปเตอร์ที่เรียนไปเรียนมาแล้วต้องกดปิดให้ถ้ามินไม่หยุดมินต้องสอบให้ได้โอเคครับมินไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นี่มินสอบเสร็จแล้วทุกคนมันรู้สึกโล่งมากๆเลยคือประมาณ 2-3 วันก่อนหน้านี้มินไม่ทำอะไรเลยนอกจากอ่านหนังสืออ่านอย่างเดียวแล้วเหมือนร่างกายมันขอชัตดาวน์แล้วมินเลยจะไปนอนงีบแต่ว่ามันก็นอนไม่หลับเพราะว่าในหัวมันคิดถึงแต่เรื่องสอบอะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ผลไงมันก็เลยแบบรุนๆนิดนึงพอแล้วก็เมื่อวานมืนไปได้นึงที่มินพูดว่าสอบ300ข้อภายใน300นาทีอะจริงๆมันคือ130ข้อใน300นาทีน้อยลงมาเยอะเลยนะแล้วก็พยายามแบบโอเคฉันจะรีเซ็ตตัวเองไปนอนดีกว่าพอตอนนอนปุ๊บก็นอนไม่หลับจนผ่านไปแบบสักพักเลยถึงจะหลับแล้วมินตื่นเพราะอะไรรู้ไหมมินตื่นว่าในฝันครูส่งอีเมลมาว่าต้องให้ตื่นเดี๋ยวนี้กำลังจะส่งผลสอบให้แล้วมินก็ตื่น2-3 วันที่ผ่านมามินกินอะไรไม่ค่อยลงเลยเพราะว่าคิดถึงเรื่องสอบอย่างเดียวแล้วก็ออกกำลังกายน้อยโดยก็คือฮูลาฮูปเป็นหลักเลยก็หวังว่าพรุ่งนี้เราจะเห็นผลกันนะคะมาลุยกันดีกว่าวันที่6นี่ตอนนี้ฮูลาฮูปเป็นขาดด้วยอ่ะมันมีรอยขาดแล้วไม่รู้มันเกิดจากอะไรมินก็เลยโทษเราไงเอ้ยมินจะโทษพี่ทำไมพูดว่ามันเป็นเพราะมันร่วงใส่เท้าพี่ใช่เราเองมินอย่าทำอีกนะได้โอเค3 2 เริ่มเลยนะ1ไปครั้งตอนเริ่มนี่มันจะต้องเจ็บอย่างนี้ก่อนนะฉันจะมีเธอนี้ทำยัง
โกงนะครับอย่างที่คุณโกงผมเป่าฟาวผิดกติกากดยิงปีโป้ปีโป้คุณทำอย่างนี้ไม่ได้คุณกรรมการดิฉันวอร์มอยู่มันของขึ้นจริงไหมทุกคนดูดิคุณโกงแค่อยากกินปีโป้มากเอายังไงต้องวอร์มก่อนไง3เอาเริ่มเลยเหรอ2 1ไปมันทำให้เป็นมีพื้นที่ในการทำงานเยอะขึ้นมากแล้วก็ในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้านมันก็ทำให้อินอยู่บ้านได้มีความสุขขึ้นขอบคุณดอกไม้นี้ด้วยขอบคุณที่มิ้งมีที่อยู่ดีๆขอบคุณที่มีรองเท้าวิ่งขอบคุณรองเท้าคู่โปรดของมิ้งขอบคุณรองเท้าแตะคู่โปรดของมิ้งขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณความแข็งแรงที่ได้มาจากการออกกำลังกายขอบคุณที่วันนี้เราตื่นมาเรายังได้กินของอร่อยได้ยังมองเห็นยังได้กินเกี่ยวข้าอันนี้15แล้วเหรอใช่ไฟยังไปเลยป่ะไปเลยเราจะไม่เปิดเพลงแล้วครับเราจะเข้าดาวอีกแค่15วินาทีมันก็จะผ่านไปครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดออกกำลังกายนะครับใช่ครับผมคุณต้องไปต่อใช่ครับสองหนึ่งมาวัดผลกันนะคะทุกคนว่าหลังจากผ่านมา7วันเป็นยังไงบ้างนะมิ้นเดาว่าเอวน่าจะลดลงนิดนึงนะคือเท่าที่มิ้นส่องกระจกก่อนหน้านี้ก็รู้สึกมันมีความเว้าขึ้นมาปกติตรงนี้มันไม่ได้เว้าขนาดนี้ลดลงครึ่งนิ้วใน7วันถือว่าเยอะมากเลยนะคือจริงๆระยะเวลา7วันนี้ถือว่าเป็นเวลาที่สั้นมากนะสำหรับการจะลดไขมันหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อก็ตามนะคะจริงๆอะไรพวกนี้มันควรทำติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะก็ฮูลาฮูปเนี่ยสำหรับมิ้นเลยมิ้นรู้สึกว่ามันดีมากๆตรงที่มันบังคับให้เก่งท้องอัตโนมัติอันนี้คือสิ่งที่มิ้นรู้สึกว่ามันเวิร์กนะแต่ว่ามิ้นไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยนวดแล้วลดเอวหรืออะไรแบบนั้นนะแต่ส่วนตัวที่มิ้นเห็นเลยก็คือมันจะไม่ได้เวิร์กท้องบนมากคือมันจะเวิร์กท้องล่างเป็นหลักแล้วก็ท้องข้างนะคือสิ่งที่มิ้นรู้สึกว่ามิ้นเห็นว่ามันมีความชัดขึ้นนะตรงนี้อาจจะไม่เห็นแสงเดี๋ยวมิ้นขึ้นวิดีโอที่ถ่ายไว้ตอนอยู่ข้างบนอันนั้นจะเห็นชัดหน่อยว่าท้องข้างมันขึ้นชัดนะคะถ้าถามว่ามิ้นจะทำต่อไหมมิ้นคิดว่าไม่นะเพราะว่ามิ้นรู้สึกว่ามันแอบน่าเบื่อไปนิดนึงสำหรับมิ้นเพราะมิ้นชอบวาไรตี้ในการออกกำลังกายมากกว่าแล้วอันนี้มันทำอะไรไม่ค่อยได้เลยรู้สึกว่าชอบอะไรที่มันหลากหลายกว่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วมิ้นก็ชอบเอฟเฟกต์ของมันนะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบแล้วก็ทำต่อไปนะคะแค่ตอนทำอย่าลืมเกรงท้องเท่านั้นเองจะอันตรายด้วยถ้าเราไม่เกรงท้องเพราะว่ามันจะไปโดนเครื่องในอะไรของเราหมดเลยนะออกแกนของเรานะคะงั้นสรุปเลยก็คือการเล่นฮูลาฮูปสำหรับมิ้นว่าเวิร์กนะถ้าใครชอบทำเลยทริคหลักๆเลยที่จะทำให้การเล่นฮูลาฮูปแล้วได้ผลก็คือการเกรงท้องไปถึงดีฟคอร์มัสเซลนะคะตลอดเวลาที่เล่นเลยนั่นคือทริคของการเล่นฮูลาฮูปนะคะนี่ก็คือประสบการณ์ของมิ้นนะคะในการเล่นฮูลาฮูปทั้งหมด7วันนะคะก็ถ้าอยากได้ผลลัพธ์จริงๆมิ้นว่าต้องเล่นนานกว่านี้นะเล่นสม่ำเสมอกว่านี้นะก็สำหรับใครที่ชอบก็ทำต่อไปนะคะมิ้นว่าเวิร์กโอเคค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้ามีใครอยากให้มิ้นทดลองอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเพราะมิ้นชอบลองอะไรแนวๆนี้มากเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน